น้องเทนนิสหรือเรืออากาศโทหญิงพาณิพักวงศ์พัฒนกิจฮีโร่เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2 สมัยพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญให้แม่และยายหลังเดินทางถึงบ้านเกิดจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะที่ชาวสุราษฎร์ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นขณะที่น้องเผยเตรียมแจ้งความดำเนินคดีแก๊งเงินกู้ปล่อยคลิปเสียงตัดต่อพร้อมเปิดใจว่าตอนนี้กำลังค้นหาตัวเองถ้ามีคนให้โอกาสก็อยากจะลองทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงครูสอนเทควันโดหรืออื่นๆอยากลองทำอะไรใหม่ๆเพราะอยู่วงการนี้มานานจึงอยากลองทำสิ่งใหม่ๆบ้างและที่สำคัญต้องขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจและขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสเอาเรื่องหลังจากนี้นะครับน้องเมนิสหลังจากนี้เราจะทำอะไรต่อหลังจากนี้ก็กำลังค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูอยู่ในวงการเทควันโดมาตลอด20 ปีค่ะตั้งแต่7 ขวบจนตอนนี้อายุ27ค่ะก็คิดว่าอะไรที่ทำได้ก็อยากจะทำค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบวงการบันเทิงครูสอนเทควันโดทหารหรืออาชีพใหม่ๆที่ยังไม่เคยเรียนรู้ก็อยากจะท้าทายกับมันมากๆค่ะมีประเด็นเมื่อวานนิดนึงกรณีที่มีคลิปตัดต่อค่ะค่ะประเด็นคลิปมิจฉาชีพค่ะก็ได้เห็นเมื่อวานแล้วค่ะเป็นคลิปเหมือนให้กู้ยืมเงินหรือว่าให้ดอกเบี้ยสูงอะไรแบบนั้นค่ะก็ไม่ใช่จากพวกเราหรือว่าจากหนูนะคะเป็นวิชาชีพทําขึ้นค่ะใครเห็นคลิปนั้นเนี่ยก็โปรดระวังไว้ด้วยนะคะส่วนตัวหนูก็เดี๋ยวจะบอกทางต้นสังกัดที่ปล่อยคลิปแล้วก็ไปแจ้งความค่ะวันนี้มาสุราษฎร์อยากจะกินอะไรเป็นพิเศษแล้วอยากจะไปไหนเป็นพิเศษบ้างครับค่ะก็อยากกินพิเศษน่าจะเป็นหอยนางรมค่ะเพราะว่าเป็นอาหารทะเลขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหอยใหญ่ค่ะก็อยากจะไปกินค่ะเมื่อวานก็ไปกินมาเรียบร้อยแล้วส่วนวันนี้ก็จะไปกินพวกอาหารทะเลแล้วก็พวกร้านอาหารที่เคยทานในตอนเด็กๆค่ะอย่างแบบไอติมไข่แข็งที่ลิสต์ไว้แล้วแล้วก็แบบกล้วยทอดตอนนี้ก็ดูอยู่เผื่อมีร้านใหม่ๆค่ะก็รอญาติๆพาไปอยู่ค่ะครับวันนี้จะมาทำบุญให้แม่แล้วรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่เราทำสำเร็จแล้วค่ะแต่ก็รู้สึกแบบเศร้าไปในตัวเหมือนกันเพราะว่าทุกการเติบโตของเราเนี่ยเราก็สูญเสียย่าสูญเสียแม่สูญเสียยายที่รักค่ะก็รู้สึกทั้งภูมิใจมากๆที่ได้ทำสำเร็จได้เหรียญทองสมัยที่2มาฝากแม่ฝากยายแล้วก็ฝากพี่น้องชาวใต้พี่น้องชาวสุราษฎร์แล้ววันนี้ทุกคนมารับกันเยอะมากรู้สึกขอบคุณรู้สึกแบบดีใจมากๆค่ะที่ทุกคนซัพพอร์ตหนูสนับสนุนเชียร์ตลอดตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆตั้งแต่แบบก้าวออกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่13 ปีตอนนี้27แล้วคือดีใจมากๆที่ได้ทำหน้าที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็รักทุกคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะต้องฝากอะไรถึง FC บ้างมากกว่านี้ไหมคะขอบคุณนะคะค่ะก็ถ้าใครแวะเวียนไปกรุงเทพค่ะก็ไปเรียนเทควันโดกับพวกเราได้ค่ะเป็นเวิร์กช็อปเป็นวันเดียวก็ได้ค่ะที่ Little Walk กรุงเทพกีฬาหรือว่าแจ๊สจีนประเวศก็ได้ค่ะมีทั้ง2 สาขาค่ะมี2 ประเภทก็คือแบบเบสิกสำหรับคนที่แบบฝึกออกกำลังกายเล่นแบบเทควันโดเริ่มต้นแล้วก็แบบนักกีฬาค่ะสำหรับคนที่อยากจะเป็นเลิศเป็นแบบทีมชาติอะไรพวกนั้นค่ะก็มาซ้อมกับพวกเราได้ค่ะยังไงก็ฝากพันธุ์ฮักเทควันโดไว้ด้วยนะคะแล้ว